เอาละค่ะวันนี้จารสมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยนะคะแต่ก่อนเด็กๆที่จะก่อนที่เด็กๆจะฟังเพลงนะคะมาอ่านตามจารสก่อนนะจะได้ร้องเพลงจะได้ดำน้ำไปพร้อมกันได้นะคะเกอเกอเกาสิงเกอเกอเกาสิงเกอ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 เด็กๆถ้าเห็นตัวนี้ให้ซ้ำด้วยนะคะก็จะเป็นเกอเกอเกาสิงเกอเกอเกาสิงเกอ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 เกาเกาเกอ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 เกาสิงเกอเกอเกาสิงเพลงมันไม่ได้ขี้เหร่แบบนี้หรอกค่ะเพลงจะเพราะกว่านี้นะคะต่อไปค่ะไข่ลี่มาที่เกอเกอก่อนเกอเกอแปลว่าพี่ชายเกาสิงแปลว่าดีใจเกอเกอเกาซิงแปลว่าพี่ชายดีใจนะคะหมดนี้ก็จะออกเสียงเป็นตัวเกอ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 นั่นเองต่อไปเกอเกอก็แปลว่าหมาหมาเกอ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 เกาซิงพี่ชายดีใจนะคะต่อไปค่ะวรรคต่อไปไข่ลี่เขอไข่ลี่เป็นชื่อเด็กหญิงนะคะไข่ลี่เขอเขอตัวนี้แปลว่ากระหายน้ำไข่ลี่เขอไข่ลี่เขอเค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 อเลอเคอเคอเคอเลอก็คือน้ำโค้กค่ะโคคาโคล่านั่นเองนะคะเคอเลอเคอเคอเคอลี่เคอเคอไข่ลี่เขอไข่ลี่เขอท่อนต่อไปท่อนสุดท้ายเหอเถาเหอเถาคือลูกลูกวอลนัทนะคะเห่าชื่ออร่อยเหอเถาเห่าชื่อเหอเถาเห่าชื่อเฮ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 อเหินเหาเฮอเฮอเหินเหาเฮอเฮอเหอเถาเห่าชื่อเด็กๆพร้อมจะไปฟังเพลงหรือยังคะเดี๋ยวจะเช็คเสียงแป๊บนึงนะคะแชร์ซาวด์แล้วนะคะไปฟังเพลงกันเถอะค่ะก็พิมพ์คำว่าเกอเคอเฮอได้เลยเลือกตัวการ์ตูนที่เหมือนกับของจอร์ดซือนะคะและวันนี้จอร์ดซือก็มาพูดอีกรอบหนึ่งนะคะเกอเคอเฮอเกอเคอเฮอดูซิสามตัวนี้เขารู้จักสระตัวไหนบ้างนะคะมีตัว a o e i u i เกอเคอเฮอจะใช้ตัวอะไรบ้างสระตัวแรกสระ arรู้จักกันนะคะฉะนั้นก็จะเป็นกาคาฮาแบบนี้นี่เองต่อไปสระโอค่ะสระโอไม่รู้จักแต่ถ้าเป็นเพื่อนของสระโอเช่นโอก็จะรู้จักนะคะก็จะเป็นโกโคโฮเป็นเพื่อนของสระโออีกตัวหนึ่งก็คือองรู้จักกันเช่นกันนะคะก็จะเป็นกงคงฮงนั่นเองต่อไปสระเออค่ะเด็กๆคิดว่ารู้จักกันไหมต้องรู้จักกันอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันออกเสียงว่าเกอเคอเฮอนั่นเองนะคะต่อไปสระอีค่ะมือลั่นไปละไม่รู้จักนะการไม่รู้จักกันนะคะก็ไม่งั้นก็จะเป็นกี้ขี้หีไม่ใช่ละไม่มีนะคะต่อไปสระอูค่ะสระอูนี่รู้จักค่ะก็จะออกเสียงว่ากูคูฮูนะคะส่วนสระสุดท้ายสระอีไม่รู้จักกันค่ะเพราะว่าอย่างที่จารย์เคยสอนนะคะสระอีรู้จักแค่ตัวจีชีซีอี
แล้วก็ตัวเนอกับตัวเลอเท่านั้นเกอคือเฮอจะไม่รู้จักนะคะวันนี้เราจะมีกิจกรรมให้หนูทำหนึ่งหน้าคือหน้าที่20หน้า25ค่ะเด็กเปิดมาเลยแล้วเด็กๆก็จะเจอกับหน้านี้นะคะเขาบอกว่าให้ฟังอ่านแล้วก็เขียนกันเถอะเด็กๆฟังจระเข้ก่อนเนาะคือเฮออยู่กับสระเออค่ะนี่ไงมาแล้วก็จะอ่านว่าคือเฮอส่วนบรรทัดสุดท้ายอยู่กับสระอะไรคะอยู่กับสระอูฉะนั้นออกเสียงว่ากูเด็กๆฟังเรียบร้อยแล้วต่อไปเด็กๆอ่านค่ะอ่านพร้อมจระเข้เลยเนาะอีเออซันคือเฮอคือกูฮูฟังแล้วอ่านแล้วต่อไปเขียนค่ะแน่นอนเด็กๆก็เขียนง่ายๆเลยก็คือเขียนตามรอยนั่นเองนะคะพอเขียนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆจะต้องเขียนเทียบเสียงให้จระเข้ด้วยเหมือนที่เราเคยทำมาคือตัวข้างบนเด็กๆก็เขียนเป็นตัวกอไก่ง่ายๆแบบนี้เลยส่วนบรรทัดที่2มันอยู่กับพยัญอยู่กับสระเออใช่มั้ยแสดงว่าเด็กๆก็ต้องเขียนกอเออเกอเกอแบบนี้เลยส่วนตัวต่อไปจระเข้ไม่เฉลยแล้วนะคะเฉลยให้แค่2ตัวนี้ตัวที่เหลือเด็กๆจะต้องเขียนเองโอเคถ้าเด็กๆถ้าทำเสร็จแล้วนะคะก็ถ่ายรูปส่งจระเข้ได้เลยเนาะทาง LINE ส่วนตัวได้เลยถ้าเด็กๆส่งใน LINE กลุ่มก็ส่งในอัลบั้มส่งงานจีนนะคะส่งในนั้นจระเข้จะตรวจให้แต่ว่าเด็กๆจะไม่รู้ว่าผิดหรือถูกตรงไหนแต่ถ้าเด็กๆส่งที่ LINE ส่วนตัวจระเข้เนี่ยจระเข้ก็จะสามารถตรวจให้เด็กๆได้เลยนะคะโอเคค่ะหน้านี้ไม่มีคะแนนนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะใจเจียน